โอ้เสียงดังเว้ยโอเคสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่วงบรรลัยการช่างนะครับก็เราได้เม็ดมา3เม็ดบรรลัยการช่างคิดได้ไงว่าคิดตรงนี้นะก็เป็นเม็ด16กรัมนะครับโอเคทุกวันทุกวันนี่ฮะรู้ไฟแรงไปแล้วนะนี่ฮะ16กรัมนะก็3เม็ดตั้งเท่าไหร่390นะโอเคแล้วก็อุปกรณ์วันนี้ก็มีตัวนี้นะเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวบล็อกเดี๋ยวต้องใช้มีชุดไขควงแล้วก็อันนี้นะชุดบล็อกโอ้ยชุดบล็อกมีอันนี้เผื่อไว้กุญแจแล้วก็เป็นชุดบล็อกอีกชุดหนึ่งก็ประมาณนี้มาอุปกรณ์พร้อมเราก็ถอดกันเลยจะขัดด้วยคงไม่ต้องขัดแล้วมั้งเวลาไม่มีนี้เปลี่ยนเม็ดกันอย่างเดียวเออลืมบีบสายไว้ก่อนนะขึ้นไม่สุดเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นไม่สุดนะเรียงเลยมันจะมีด้านกันเสียงอยู่ด้านนึงแต่มันเหมือนกันเลยเนี้ยสองด้านใส่ตรงไหนก็ได้โอเคเม็ดเราก็วิ่งดีขึ้นดีอยู่นะเนี่ยนะครบถ้วนประกอบแค่นี้แหละจบเปลี่ยนเม็ดอย่างเดียวนะ
ยเสร็จแล้วเปลี่ยนเม็ด3เม็ดต่อฝุ่นโอ้ในแค่นี้ลืมบีบสายพานก่อนก็เลยเดี๋ยวอัดให้แน่นก่อนแล้วก็บีบสายพานแล้วคลายใหม่อีกรอบแล้วค่อยบีบสายพานเดี๋ยวเราปิดฝาก่อนค่อยสตาร์ทรถคันหลังยังไม่ต้องทำอะไรโอ้โหฝุ่นเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้ผลว่าวิ่งยังไงนะวันนี้ก็ประกอบก่อนถ้าจริงๆวันนี้ว่าจะรีวิวยาวๆนะแต่ดันมีธุระก่อนก็เลยได้เอามาทำให้ดูนิดหน่อยเดี๋ยวจะต้องไปธุระต่อแต่ไม่เข้าขยับไม่ตรงจริงมันไม่ตรงนะตรงลูกปืนเนี่ยขันเข้าไปก่อนนะหรืออันนี้ต้องระวังนะบอลพวกนี้ต้องกดเบาๆไปก่อนไม่งั้นจะปีนเกียวได้ง่ายถ้าขันเรามือขันเข้าไปก่อนแล้วเกียวหลังเกียวก็จะดีกว่ายาวขันนะไข่นะมันปีนเกียวได้ง่ายมากเลยใช้บล็อกเนี่ยดูไม่ออกแล้วนะต้องลองขี่ดูว่าจะเป็นยังไงใส่เข้าไปแล้วแหละเสียงอะไรวะเสียงโชว์เสียงอะไรวะตกก็จบช่วงบรรยายการช่างนะเดี๋ยวผลการ
ที่ใส่เม็ดอันนี้เข้าไปก็เดี๋ยวเป็นคลิปที่ผมจะเอาไปใช้จริงนะเดี๋ยวจะมาเล่าอาการให้ฟังว่าเป็นยังไงโอเคท้ายนี้เดี๋ยวผมมีวิดีโอคร่าวๆวันที่กลุ่มดอนเมืองเขานัดมีตติ้งกันนะเล็กๆโอเคเขาผ่านมาหลายวันแล้วแหละเดี๋ยวให้ดูครับบ๊ายบาย